ม่านบังแดดซีออริจินซิกมีตรงไหนบ้างติดยังไงไปดูกันม่านบังแดดข้างชิ้นประตูหน้าติดตั้งด้วยแม่เหล็กนำม่านวางในร่องอย่างหน้าต่างแต่ส่วนบนที่เป็นแม่เหล็กกับโครงด้านบนและดันให้แนบกระจกม่านบังแดดข้างชิ้นประตูหลังติดตั้งด้วยแม่เหล็กนำม่านวางในร่องอย่างหน้าต่างแต่ส่วนบนที่เป็นแม่เหล็กกับโครงด้านบนและดันให้แนบกระจกม่านบังแดดข้างชิ้นห้องเก็บสัมภาระติดตั้งด้วยการสวมอัดนำม่านวางลงบนแผงด้านล่างผลักด้านบนเข้าและกดมุมทั้ง3มุมให้แนบเข้ากับกระจกม่านบังแดดฝาท้ายติดตั้งด้วยคลิปปี้ติดตั้งคลิปให้ล็อกกับโครงม่าน2ตำแหน่งนำม่านเข้าติดตั้งในช่องประตูสอดปิดคลิปเข้าในแผงพลาสติกกดโครงม่านบังแดดให้แนบเข้ากับแผงพลาสติกม่านบังแดดซันรูฟหน้าติดตั้งด้วยแม่เหล็กนำม่านเข้าติดตั้งในช่องซันรูฟโดยให้ป้ายกรุ๊ปวีหันไปด้านหลังรถกดม่านให้แนบเข้ากับช่องซันรูฟแม่เหล็กจะดูดติดกับส่วนที่เป็นโลหะม่านบังแดดซันรูฟหลังติดตั้งด้วยแม่เหล็กและคลิปแอลติดตั้งคลิปแอล4ตำแหน่งนำม่านเข้าติดตั้งในช่องซันรูฟโดยให้ป้ายกรุ๊ปวีหันไปด้านหลังรถกดม่านให้แนบเข้ากับช่องซันรูฟแม่เหล็กจะดูดติดกับส่วนคลิปแอล